อะไรอ่ะเปิดแล้วนะเดี๋ยวทีเดี๋ยวขึ้นทางคอนเสิร์ตคอไทยย้ายมาญี่ปุ่นนะครับเอาอะไรมาครับนี่ใส่คนไทยคุณรู้ใช่ไหมเอาไปสวัสดีครับพี่วายอ๋ออยู่ญี่ปุ่นแล้วครับวายอ๋อเป็นยังไงโอ้คล่องมากเขาบอกว่าคนไทยผ่านได้ง่ายมากเลยอ๋อเหรอจริงเหรอใครบอกว่ามาจากแบงคอกอ๋อเหรอแล้วบอกว่าสื่อว่าจะมาก็มีส่วนครับมากครับคุณมาจากไหนนะลาดพร้าวใช่ไหมลาดพร้าวครับทางกันต้องไหนลาดพร้าวเจริญกว่าเปล่าดูสิเหมือนอยู่ในทางจังหวัดจริงๆนะก็วันนี้ก็คุณตาก็มาเพราะอากาศดีสดใสเลยพี่สวัสดีคุณผู้ชมยังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสบายดีไหมทุกคนวันนี้นะมีข่าวพิเศษนะฮะให้คุณผู้ชมฟังนะก็คือตาคอนสุโคไทนะครับอ้วนขึ้นแล้วครับว้าวเดี๋ยวค่อยๆผอมลงนะครับแต่ข่าวดีก็คือทีมสุโคไทนะคือตาคอนมาจากสุโคไทอ่ะครับเขามาถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับต้องบอกว่าถูกครบใหม่ด้วยนะนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมบ้านให้สำหรับคุณตาคอนอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องขาดตัว14วันใช่ไหม wow. นะขาดตัว14วันก็ต้องมีบ้านที่เขาอยู่นะครับเป็นไรล่ะครับลงมาเลยครับมาเลยครับโอเคอันนี้ห้องคุณที่อยู่นะ14วันใช่ไหมครับไม่ต้องไปไหนเลย14วันอยู่นี่ครับสามารถออกไปซื้อของได้แต่ต้องซื้อของได้เล็กๆน้อยๆนะใส่แมสใส่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใส่ต้องใส่มาป้องกันตัวเต็มที่แล้วก็คุณผู้ชมนะตอนนี้คุณตาคอนสุโคไทยก็ผ่านกระบวนการที่ตรวจสุขภาพไม่ใช่ดิตรวจอะไรนะ PCR ใช่ครับก็เห็นใบแล้วว่าไม่มีโคโรนาติดไม่มีโควิดติดนะฮะใช่ครับแล้วก็14วันเพิ่มอีกสำหรับปลอดภัยนะครับโอเคนี่แหละฮะห้องคืนโอ้เป็นยังไงใช้ได้ปะใช้ได้พี่วิวดีวิวดีพี่วิวฝั่งนี้ที่พี่ถ่ายบอกว่าพระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมใช่พระอาทิตย์ตกฝั่งนี้แหละห้องของก็คือห้องไหนครับห้องนี้ครับห้องนี้ครับเชิญครับดูสิครับโอ้โห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 พี่เป็นยังไงเป็นยังไงครับใช้ได้เลยมีห้องนี้โอเคห้องนี้ก่อนนะห้องนี้อันนี้คือห้องนอนครับอันนี้ห้องสบายๆทำงานก็ได้ห้องทำงานเนาะแล้วก็ไปนี้ก็จะมีดีเวลลอปเมนต์อ๋อส่วนญี่ปุ่นของที่นี่บ้านข้างๆก็ยังเจอได้ดีนะยืมใช้ใช่ครับใช่ครับยืมใช้นะครับโอเคไหมเนี่ยอันนี้ห้องทำงานได้แล้วก็ห้องนี้ก็คือห้องเครือห้องครัวห้องครัวครัวครับห้องครัวใช้แก๊สกับไฟฟ้านะไฟฟ้ามาเลยไฟฟ้ามาอ๋ออะไรไม่มาจริงๆอุ้ยไฟฟ้ายังไม่ถึงนะไม่กี่ผมโตหาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาถึงน่าจะอีกหนึ่งชั่วโมงครับครับช้ากว่า
กุ้งนิดนึงแล้วก็มีแก๊สนะแก๊สก็รู้ว่าคือไม่ค่อยทำอาหารนะแต่ต้มกาแฟท่อมกินคัพนูโดอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ครับน้ำร้อนออกมาได้เครื่องทำน้ำร้อนนะครับนะสามารถหน้าหนาวไงเวลาหนาวก็ทำน้ำร้อนใช้น้ำร้อนได้เลยนะแล้วก็อันนี้ครับสำคัญมากถุงขยะของเมืองนี้ครับก็ต้องใช้อันนี้ครับราคาไม่เป็นประมาณเบสิเบียนก็คือ25บาทอ๋อเนี้ยทำเหมือนที่พี่ทำคลิปให้ดูใช่ไหมใช่เคยดูคลิปเพียงครับที่เราคนทำให้อ่ะนะครับทิ้งขยะสำคัญมากเลยครับครับวันอ่านคางวันสุกต้นถิ่งอันนึงอันนี้ถ้าถามมาจะเครียดพลาสติกกระป๋องอะไรต้องแยกด้วยที่บางคนก็เอาไปขายใช่ไหมใช่เพราะผมนี่ให้แม่บ้านอ๋อดีแม่บ้านดีก็แยกขวดแยกพลาสติกเขาก็ได้แบบทำงานเศษอาหารเราทิ้งแต่เอาขวดเก็บไว้ใช้อ๋อใช่ใกล้ๆแสนนั่นแหละที่บ้านจะเข้มงวดกว่านี้หน่อยครับชัดวันที่เท่าไหร่กี่โมงครับฝาต้องเขาออกอันนี้ก็มีอะไรครับไม่มีไม่ใช่คุณผู้ชมยาเขาจะบิดว่าเวลาเช่าห้องที่ญี่ปุ่นนะมี Wi-Fi ให้นะอันนี้คุณผมน่าจะกลับไปคุณตักต้นนั่นใช่ไหมทำงานก็มี Wi-Fi นะครับอันนี้ให้พิเศษตกใจเห็นมาแล้วอยู่ในครัวแล้วก็นี่จางก็ให้ยืมจากแม่ครับอ๋ออันนี้แก้วกินเบียร์แก้วกินกาแฟแก้วต้มสักราเม็นอยู่คนเดียวใช้แค่นี้อยู่คนเดียวก็ใช้แค่นี้ผมดูรูปออกเลยครับแค่นี้ผมครับแล้วก็มีตะเกียบนะอ๋อตะเกียบด้วยใช่ตะเกียบไม่ได้ก็เหมือนช้อนของกระดูกช้อนนอนอยู่ไหนพี่ตรงนี้อุณหภูมิครับอุณหภูมิโอ้สิบในห้อง18 19โอ้ยอากาศดีเลยนี่อากาศดีอากาศดีอากาศดีอันนี้ไงห้องนอนครับพี่ขอดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่กลางฝั่งนี้แหละครับครับญี่ปุ่นก็เขียนว่าเท่าไหร่เหมือนกันเอาแล้วอาบน้ำตรงไหนเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมอ๋อไปยังไม่ถึงไปไม่มาเดี๋ยวไม่เป็นไรไปเลยโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอีกสักพักอาบน้ำแล้วอันนี้ห้องอาบน้ำครับผมเข้าไปเลยครับครับชาวบ้านที่นี่โอ้อันนี้ใช้แก๊สนะทำให้ร้อนนะครับทำให้ร้อนเมื่อไหร่จะใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับญี่ปุ่นเดี๋ยวบางทีทางจังหวัดก็จะใช้แก๊สแบบนี้แล้วก็ห้องสุดท้ายห้องนอนของคุณโอ้โหเป็นยังไงครับดีมากเป็นยังไงครับที่เหมือนเรียวกลางเลยมาเดียวกันเสื้อตาตานี้6อันนะครับห้องนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็สำหรับคนเดียวก็น่าจะพอสบายมากเลยนะชอบจริงๆ3อันก็นอนได้แล้ววะได้เลยนะที่เราเคยไปถ่ายกันนอน3อันใช่ใช่3คนนอนเราเคยนอนแบบนั้นนะแล้วก็หิกาดูนอนได้ใช่ฝากเป็นฝากด้วยหิกาบอกหิกาด้วยว่าของเล่นมาไอ้ของเล่นใหญ่มาแล้วค่ะอะไรเงี้ยพี่หิกาดูไปไหนครับตอนนี้ก็ได้กูอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านอยากเจอนะเดี๋ยวเจอแล้วก็เรื่องตรงนี้ครับผมชอบมากเลยมือตอนนี้ดูตอนนี้นะครับสามสองหนึ่งครับมือตรงนี้กรุ๊ปสีชาสว่างอันนี้เรียกว่ากังหันลมชิงช้าสวรรค์นั่นมันแบบไปแบบสุดยอดดิใช่ไหมเนี่ยนั่งตรงนี้นะแล้วก็จิบน้ำอ้อยไม่ใช่ต้องทำงานด้วยบอกไว้ก่อนนะลืมนึกว่ามานั่งแบบที่ซูเปอร์เซ็นทุกอย่างอ๋อครับไขมันน้ำตาลอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้นะเนี่ยหน้าพี่มืดเพราะไฟยังไม่มาเนี่ยใช่ยังไม่มาก็ประมาณนี้ละครับก็อันนี้ห้องเก็บที่เก็บของห้องเก็บของห้องเก็บฮูตอนนะอันนี้ฮูตอนของบ้านเรานี่แหละก็เก็บทั้งข้างในนี้ได้ทั้งหมดนี้นะครับเดือนหนึ่งราคาอยากรู้ไหมอยากรู้พี่38,000ว้าวตกใจมันติดโควิดไปเนี่ยสามเมืองแบบไปเงินแล้วก็เวลาผมเช่าเนี่ยต้องใช้ค่าสำหรับ2เดือนก่อนโอ้แล้วก็เวลาคุณออกเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียนู่นเสียนี่ใช่ไหมก็จะมีค่าซ่อมใช่ไหมเขาก็ลบจากตรงนั้นฮ
เหมือนไทยก็เหมือนกันนี่ใช่เลยพี่เหมือนไทยโดนปรับแบบเยอะเลยคือญี่ปุ่นต้องแบบเรียบพร้อมจริงจริงญี่ปุ่นน่าจะก็เลยเวลาคุณผู้ชมเนี่ยนะเวลาเช่าห้องในญี่ปุ่นสมมตินะคุณก็สำคัญที่สุดนะอันแรกเลยแยกทิ้งขยะนะครับเวลาคุณกินข้าวเสร็จแล้วเศษอาหารตรงนั้นอะที่ตรงซิงค์อะพี่ตรงซิงค์อะห้ามทิ้งห้ามทิ้งด้วยราเมนสุดท้ายมีนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหนี่ฟังใหญ่เลยนะครับก็เลยขยะทุนขยะนะสำหรับเศษอาหารนะต้องมีเล็กๆน้อยด้วยเวลาทิ้งอันนี้ทิ้งด้วยสำคัญมากเลยแล้วก็ขยะต้องแยกทิ้งอันนี้ก็เคยบอกในรายการเนาะใครไม่ได้ดูก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ให้นะครับช่วยดูแล้วก็อีกอันหนึ่งเงียบช่วยดิเทียมหลังเทียมยังโอเคแต่ผมว่าผมก็ต้องเงียบแหละเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่น่าจะคุยกับใครได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกพี่กันแล้วโอเคพี่กันลูกของเล่นใหญ่มากของจับนึ่งจับมีของเล่นสีดำผมเพิ่งหายไปนะตอนนี้เลือดโตเลยผู้ใจมีพลังนะก็จริงๆแล้วนะอันนี้คือห้องชั้นล่างอย่างโอเคนะทั้งเมื่อไรชั้นสองเนี่ยโอ้ต้องระวังนะเวลาเดินต้องอย่าใช่แบบจริงจังนะห้ามต่ำทรงต่ำนะก็ไม่ได้คกมาไม่ทำมาใช่ไหมไม่ทำมาอะไรประมาณนี้มีกระเป๋าใช่ไหมเอาดูดูดูหน่อยอะไรมาอยากรู้ว่าคุณผู้ชมอยากรู้ไหมอ่ะยังไม่มาของไทยมาที่มาญี่ปุ่นยาวเลยแบบคุณตาคนเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาเนี่ยสนใจไหมเปิดกระเป๋าเลยอะไรกันอะไรกันเอากระเป๋าไปโอเคครับมาจากสนามบินใช่ไหมอันนี้กองคืนหมวกใส่ไว้อันนี้คือปากกล้องอันนี้ผมแต่จริงๆคืออันนี้อะไรรู้ไหมพี่กระเป๋าเสื้อผ้าผมอันนี้เหรอแต่คือมันให้เอามาได้แค่2ใบผมก็เลยต้องเอาอุปกรณ์กล้องใส่กระเป๋าเสื้อผ้ามาแล้วของผมก็อยู่ในนี้อันนี้เหรออันใหญ่นี่อันนี้ดูดีกว่าดูนี่ครับอันนี้ไม่มีอะไรนี่มีแค่อุปกรณ์กล้องไม่อยากเห็นกางเกงในผมทำไมพี่รู้ดูทำไมไม่หนักนะพี่โอ้ยหนักมากเลยอ่ะทำโอ้ยเนี่ยทัวร์สั้นอยู่ไงนี่หรือเปล่าพบตัวสั้นอยู่หนักพี่อันนี้หนัก28 กิโลว้าวผมโดนค่าน้ำหนักเกินไป1,800จริงเหรอจริงเปิดแล้วนะเดี๋ยวหนึ่งทีเดี๋ยวป่าวยังดีมากครับคุณทาคอนสกอไทยย้ายมาญี่ปุ่นนะครับเอาอะไรมาครับดีไซน์คนไทยคุณรู้ใช่ไหมเอาอะไรนั่นสุริกันนี่เองนี่ปงฝาเอามาจากเมืองไทยมาจากเมืองไทยพี่ก็เลยชอบนั่นสิ่งนี้มากเลยมาครับโอเคขอบคุณครับอย่างที่เห็นว่าคือผมเอากระเป๋าผมไปใส่กล้องใช่ไหมเสื้อผ้าผมเลยต้องเอามาใส่กระเป๋าใหญ่แล้วเลยนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งจับนี่อันนี้น่าจะจักรยานใช่ไหมครับจักรยานไม่ใช่ล็อกเก็ตของคุณนะจักรยานนะครับก็เห็นว่ากางแก่แล้วก็มีอันนี้น่าจะเหมือนยานะยาพี่บอกว่าให้เอายามานะอ๋อไม่สบายยาอกได้หรอได้สินะไม่ได้ก่อยหรอเอายามาใช่ไหมแล้วก็อันนี้อะไรครับอันนี้เส้นอันนี้มีโคราชครับอันนี้ตัวสั้นให้มาครับมีโคราชตัวสั้นว่าเราฉากมีทั้งเฮลซังด้วยระหว่างนี้ตัวสั้นอ่ะเหมือนกันมีโคราชเหมือนกันพี่ซักแล้วครับโอ้โหซักยังซักแล้วทำไมดูมันไม่ได้สักเจ็ดวันมันเก่ามันเป็นลายครับมันเป็นลายนี่มันไม่ได้สักเจ็ดวันเลยซักแล้วครับโอ้โหรองเท้าผมไม่กว่าจะเปิดอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยโฆษณาชัดๆโอ้ยมีแมสของสโก้ด้วยพี่ดูดีมากเลยนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ย
มีใครด้วยเหรอนี่จริงเหรอจริงจริงเหรอต้องติดต่อตัวสั้นนะต้องติดต่อ Facebook นะใช่ไหมโอเคคิดว่าถ้าเรือไหมนะไม่แน่ใจนะแล้วอีเวนต์ทำอีเวนต์น่าจะเวลาองค์เอก็อีเวนต์เสร็จแล้วหนูถ้าเรือก็จะมีใครคุณเอารองเท้าออกก่อนรองเท้าบนเท่ากับมาสก์ไม่ใช่ดิแม้ไปอยู่ในถุงแม้ไปอยู่ในถุงก็ดีโอ้ยสวยเนาะสีขาวสุดโกยอันนี้ลายมือของพ่อผมนะครับเมื่อกี้ผมตกใจกับผมเดินยังไงดีแล้วแล้วมีอะไรพี่ดูดิผมต้องเอาเสื้อผ้ายัดมาตามร่องเสื้อครับจริงเหรอให้ผมใส่ใช่ไหมใช่ไหมใส่เลยใช่อะไรใช่ใส่แอลที่นึงสักครู่เฮ้ยลุกหน้าคนเฮ้ยหน้าพี่นี่พี่ล็อกอ๋อสุดด้วยเอามาให้จริงนะโอเคใช้ได้เลยอันนี้มีขายหรอมีขายอ่ะไม่แน่ใจไม่ใช่โฆษณาแหละไม่ใช่ถ้าไม่หมดนะถ้าไม่หมดนะไม่หมดโอเคก็เท่ดีครับแต่ว่าหนาวนะใส่ปีทนใส่ใส่ที่มันได้ดีกว่าก็ผ้าดีใช่ไหมลายเส้นหน้าผมมีลายเส้นของน้องไม่เป็นไรจะโฆษณาเกินไปอันนี้กับอะไรครับอันนี้ของพี่ทะลุครับอ๋ออันนี้ก็เปิดได้เปิดได้ของพี่ทะลุที่เปิดได้โอ้ยขอบคุณมากที่สาวมาให้โอ้ยใส่ได้แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วอันนี้เป็นสีไม่ใช่สีขาวครับอ๋อมีสีขาวด้วยดิใช่พี่ลองเปิดให้ดูหน่อยผมว่าสีขาวก็น่ารักพี่เลยเก่งอีกรอบโอ้โหโอ้โหไนส์ครับอันนี้ก็สวยจัดไปครับลิมิเต็ดเวอร์ชันนะเออดีให้แม่ดีกว่าให้แม่ใส่ให้นี่จะเป็นซื้อของนะแล้วคนถามว่าลูกใครครับอันนี้ใครครับดาราคุ้นๆลูกใช้กันเองนะลูกใช้กันรู้แน่โอเคอันนี้อะไรประมาณนี้พี่ไม่ได้ประมาณนี้อันนี้ประมาณไหนอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ก็มาญี่ปุ่นเลยกลัวไม่มีกลัวไม่เผ็ดพริกอสรพริกอสรพริกเขามาจากเมืองไทยอันนี้พริกเผาอันนี้พี่รู้จักกันให้มาครับอ๋อเหรอพี่ที่ทำร้านอาหารชื่อครับผมชื่ออะไรครับร้านอาหารร้านครับผมอันนี้พี่ลองหมุนดูอ่านว่าอะไรครับเจ๋วบงเจ๋วบงเจ๋วบงคืออะไรมันมีปลาร้าครับปลาร้าสับอะไรเงี้ยเจ๋วบงแล้วก็ภาษาอังกฤษว่า lady banana ชื่อแบรนด์ครับชื่อแบรนด์เหรอประมาณคืออาหารเจอใช่ไหมใช่เจอพิกมาเต็มที่เลยอาหารเจอเดี๋ยวนี้ผมก็ทำอาหารให้แหละแต่ก็เป็นคนที่กินก็คือฮิการุใช่ไหมเขาเลยทำควบคุมในกินอาหารเจอคนก็ต้องเมียนี่แหละดีแล้วแค่นี้ใช่ไหมประมาณนี้แล้วมีจักรยานมาคันหนึ่งมีจักรยานมาคันหนึ่งครับทำหมดนี้แหละครับพ่อคนไทยมาใหญ่อยู่ญี่ปุ่นสักพักนะคราวนี้นะครับคุณผู้ชมนะคุณตากล้องก็มาเพื่อทำงานนะครับได้ใบทำงานนะครับคุณตาก้อนนะครับก็จะได้สิทธิ์มาทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับสักพักยาวๆเลยนะครับก็เลยคราวนี้เข้ามาได้พิเศษนะครับแต่สำหรับนักท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเฉยๆนะครับอาจจะตอนนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับเปิดแบบเมื่อก่อนเนาะไม่ต้องขายตัวแล้วก็ไม่ต้องมีวีซ่าอะไรเนี้ยครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนะครับนะคุณผู้ชมก็ใจเย็นแล้วก็เราก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะให้ดูภาพที่คือไม่ต้องอยากไปอะตอนนี้อดต้องอยู่ใช่ไหมนะผมเข้าใจแหละแต่ก็เราก็พยายามให้แบบทุกพองๆกายได้ด้วยนะให้เห็นวิวสวยๆหรือว่ามีอะไรน่าสนใจของญี่ปุ่นนะให้ดูจาก YouTube ช่องนี้เลยนะครับมีทีมสื่อว่าคนหนึ่งมาเพิ่มมาแล้วนะครับก็เราก็เดี๋ยวทำอีกเข้าไปอีกลึกๆนะแล้วก็ให้เห็นภาพที่แบบน่าสนใจมากกว่านี้นะครับนะฝากติดตามรายการสกุยจะปั่นในช่วงนี้ทางช่องวาบีซาบีทีวีนะครับฝากด้วยนะ
โอเคนะคุณนะมาญี่ปุ่นนะมีอะไรที่มีอะไรอย่างวันนี้อยากทำอะไรขึ้นมาขอแห้งแหววะเอกเลยได้ได้เดี๋ยวมาไปเดี๋ยวซื้อบ้านมาเก็บเดี๋ยวนี้เนาะแต่ค่อยๆให้คุณผู้ชมก็ดูไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะคุณน่าสนใจอ่ะแล้วก็รู้ดูดีด้วยครับสดชื่นด้วยครับฝากด้วยนะคุณผู้ชมครับจะกระยังเต้นดับ